ถ้าว่าพี่ใจร้ายอ่ะพี่ให้แท่งหนึ่งเรื่องเงียบนะอ่ะป่ะขอบคุณค่ะทำไมพี่ฟิวเป็นคนอย่างนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาถ่ายคลิปเด็กดีนะคะ VS เด็กไม่ดีค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าฟิล์มกับฟิวเนี่ยใครจะเป็นเด็กดีแล้วก็ใครจะเป็นเด็กไม่ดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยวันใหม่วันนี้อยู่กับพี่ฟิล์มนะป้ามีธุระเดี๋ยวป้ารีบไปรีบกลับแล้วรีบมารับนะได้ค่ะป้าเดือนอยู่กับพี่ฟิล์มก็อย่าดื้อนะนี่ป้าซื้อขนมมาไว้ให้ด้วยได้ค่ะป้าเดือนนะวันใหม่เข้ามาสวัสดีค่ะป้าเดือนมีอะไรให้ฟิล์มช่วยหรือเปล่าคะป้าจะไปธุระฝากน้องวันใหม่ไว้แป๊บนึงได้ไหมลูกได้ค่ะป้าเดือนมาวันใหม่มาอยู่กับพี่วันใหม่อย่าดื้ออย่าซนนะลูกได้ค่ะป้าเดือนไม่ต้องห่วงป้าเดือนเดี๋ยวฟิล์มดูแลน้องให้ป้าฝากด้วยนะอย่าอีกสักพักกับป้ามารับได้ค่ะป้าเดือนเดี๋ยวฟิล์มดูแลน้องให้วันใหม่ชอบดูการ์ตูนอะไรหนูชอบดูพอนี่ค่ะพี่ฟิล์มโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้พี่ฟิล์มหนูมีขนมมาเต็มเลยกินกับหนูไหมไหนวันใหม่มีอะไรกินบ้างเดี๋ยวพี่ขอดูขนมหน่อยนะโอ้โหวันใหม่ขนมเยอะแยะเลยวันใหม่จะกินอะไรเดี๋ยวพี่แกะให้มากินอันนี้ใช่ไหมขนมวันใหม่ขอบคุณค่ะแล้วพี่ฟิล์มไม่ทานหรอคะไม่เป็นไรน้องวันใหม่พี่ยังไม่หิวน้องวันใหม่เก็บไว้ทานเลยได้ค่ะวันใหม่จะกินอะไรอีกเปล่าหนูยังไม่หิวค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เก็บขนมไว้ให้วันใหม่นอกจากโพนี่วันใหม่ชอบอะไรอีกหรือเปล่าหนูชอบดูการ์ตูนทุกอย่างเลยค่ะพี่ฟิล์มนี่วันใหม่พี่ชอบเรื่องนี้มากเลยนะพี่ว่ามันสนุกมากเลยอ่ะวันใหม่เคยดูเรื่องนี้ยังยังพี่ฟิล์มน้องวันใหม่ดื้อไหมลูกไม่ดื้อค่ะป้าเดือนป้ามารับกลับแล้วค่ะวันใหม่กลับแล้วหรองั้นบ๊ายบายนะขนมเอากลับไปด้วยว่างๆก็มาดูหนังบ้านพี่ได้นะขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มค่ะบ๊ายบายวันใหม่ไม่กินขนมเลยเหรอลูกหนูกินไปชิ้นนึงค่ะมัวแต่ดูการ์ตูนเพลินไปหน่อยแล้วขนมเยอะแยะแบ่งพี่ฟิล์มกินด้วยหรือเปล่าลูกพี่ฟิล์มบอกก็ไม่กินค่ะเหรอนะกลับบ้านกันหนูกลับแล้วนะพี่ฟิล์มบ๊ายบายวันใหม่วันนี้อยู่กับพี่ฟิวนะวันนี้ป้าจะไปธุระได้ค่ะป้าเดือนอยู่กับพี่ฟิวอย่าดื้ออย่าซนนะลูกขนมก็แบ่งพี่ฟิวกินด้วยนะได้ค่ะป้าเดือนป้าเดือนสวัสดีค่ะน้องฟิวป้าฝากน้องหน่อยนะป้าจะไปธุระป้าเดือนไปไหนอะคะป้าจะไปธุระแถวๆนี้แหละน้องฟิวไม่มีคนเฝ้าน้องฝากน้องไว้หน่อยได้ไหมป้าเดือนค่ะแล้วน้องดื้อไหมคะน้องไม่ดื้อหรอกน้องฟิวพูดง่ายมากป้าซื้อขนมมาให้น้องทานด้วยน้องไม่ซนหรอกมีขนมด้วยเหรอคะได้ได้ค่ะเอาน้องมาเลยอย่าน้องฟิวเลี้ยงให้วันใหม่วันนี้อยู่กับพี่ฟิวก่อนนะอย่าซนนะลูกอ่ะนี่ขนมเดี๋ยวป้ามารับนะอ่ะป้าเดือนมารับหนูเดือนนะคะหนูกลัวพี่ฟิวจะไปกลัวพี่เขาทำไมพี่เขาน่ารักจะตายป้าเดือนมารับหนูเดือนนะคะได้ได้ได้ป้าจะรีบมารับแล้วกันนะไปวันใหม่เอาขนมอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยป้าเดือนซื้อให้ค่ะพี่ฟิวแล้ววันใหม่ชอบดูการ์ตูนอะไรเปล่าหนูชอบดูพอนี่ค่ะพี่ฟิวดูได้นะแต่ช่วยพี่จ่ายค่าไฟหน่อยดิหนูไม่มีตังค่ะพี่ฟิวเป็นขนมก็ได้ถ้าไม่มีเงินอ่ะพี่ฟิวจะกินขนมไหนคะในนี้ก็ได้พี่ขอเลือกดูก่อนนะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ดีกว่าได้ปะได้ค่ะได้อ่ะพี่เปิดพอนี่ให้ดูอย่าแลกกับป๊อกกี้กันเป็นไงวันใหม่พอนี่สนุกเปล่าสนุกค่ะพี่ฟิวหนูชอบขนมร้องเหลือเยอะนะเนี่ยสงสัยต้องบอกน้องว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าวันใหม่เปลี่ยนเรื่องไหมพี่ว่าเรื่องเนี้ยไม่ค่อยสนุกเลยพี่ไม่ชอบเลยพี่อยากดูเรื่องอะไรคะวันใหม่พี่อยากดูหนังผีอ่ะพี่ฟิววันใหม่กลัวค่ะถ้าไม่อยากดูหนังผีต้องให้ขนมพี่สองห่อได้ค่ะพี่ฟิวน้องน่ารักมากเลยพี่ชอบพี่หยิบสองห่อเลยนะเอาอันนี้กับอันถ้าวันใหม่ไม่อยากดูหนังผีแล้วจะดูอะไรดูบาร์บี้ได้ไหมคะพี่ฟิวจะดูบาร์บี้เหรอพี่ไม่ชอบนะถ้าอยากดูอ่ะให้ขนมพี่สามห่อได้ปะสามห่อเลยเหรอพี่ฟิวแล้วได้ปะล่ะก็ได้สามห่อนะค่ะพี่ฟิวเดี๋ยวพี่เปิดบาร์บี้ให้ดูเป็นไงวันใหม่หนุกเปล่าพี่ฟิวเพิ่งเปิดเองนะสามห่อได้แค่นี้แหละเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเลือกก่อนนะพี่ฟิวเปิดแค่นี้เองเหรอสามห่อก็ได้แค่นี้แหละจะเอาอะไรมากมายถ้าอยากดูเยอะๆก็ต้องหมดถุงอะพี่ฟิวหนูยังไม่ได้กินเลยนะแต่จะดูป่ะล่ะการ์ตูนอะก็อยากดูนะพี่ฟิวถ้าอยากดูก็เอามาให้หมดได้ป่ะก็ได้ค่ะก็ขนาดนี้ถ้าไม่ตั้งแต่ทีแรกก็จบแล้ว
อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูยาวๆเลยน้องวันใหม่ดูไปเลยนะได้ค่ะพี่ฟิววันใหม่ดูไปเลยดูไปยาวๆเลยพี่ไม่กลัวแล้วอยู่บ้านดีๆก็มีคนเอาขนมมาให้กินพี่ฟิวคะอยากกินขนมค่ะมีตังค์ป่ะล่ะไม่มีค่ะพี่ฟิวงั้นก็อดถ้าไม่มีเงินพี่ฟิวใจร้ายจังถ้าว่าพี่ใจร้ายอ่ะพี่ให้แท่งนึงเรื่องเงียบนะอ่ะป่ะขอบคุณค่ะพี่ถือว่าใจดีแล้วนะเนี่ยทำไมพี่ฟิวเป็นคนอย่างนี้ป้าไม่ป้ามารับแล้วลูกกลับบ้านไปไปเดือนทำไมมาไวจังก็ป้าเสร็จธุระแล้วอ่ะน้องฟิววันใหม่กลับบ้านเราเถอะลูกดื้อป่ะเนี่ยมาอยู่กับพี่ฟิวอ่ะไม่ดื้อเลยค่ะป้าเดือนน้องฟิวน้องดื้อหรือเปล่าลูกไม่ดื้อค่ะป้าเดือนมาบ่อยๆนะคะน่ารักดีวันใหม่ได้กินขนมหรือเปล่าลูกได้กินค่ะนี่ไงกินหมดเลยเหรอลูกเปล่าค่ะป้าเดือนได้กินแท่งเดียวแล้วที่เหลือไปไหนหมดอ่ะลูกฟิวเอาไปหมดแล้วค่ะแล้วทำไมพี่ฟิวเอาไปหมดล่ะลูกฟิวบอกว่าถ้าจะดูการ์ตูนก็ต้องจ่ายค่าดูงั้นเลยเหรอวันใหม่ไม่ใช่ค่ะป้าเดือนน้องวันใหม่ให้หนูเองไม่เป็นไรน้องฟิวถือว่าเป็นค่าเลี้ยงน้องแล้วกันเนาะป้ากลับแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะป้าเดือนบ๊ายบายน้องวันใหม่วันหลังมาใหม่นะคะซื้อขนมมาเยอะๆนะรอบหน้าป้าไม่มาแล้วแหละป้าไปบ้านพี่ฟิล์มดีกว่าไม่เป็นไรค่ะป้าเดือนแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ได้มาทำคลิปเด็กดีนะคะ vs เด็กไม่ดีค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเด็กดีกับเด็กไม่ดีเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกเราด้วยใช่ไหมคะน้องฟิลใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย